เคยเป็นไหมครับแบบเปิดกราฟมาแล้วเคว้งคือรู้แหละว่าจะเล่นบ่ายหรือเซลแต่ไม่รู้ว่าต้อง TP ตรงไหนดีเพราะว่าเฮ้ทีพไกลไปหรือเปล่าวะทีพสั้นไปหรือเปล่าวะนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ผมมาสอนให้ว่าดูโซนยังไงว่าต้อง TP ตรงไหนและบอกได้เลยว่า TP แบบเนี้ยปลอดภัยและไวจไดแน่นอนโอกาส TP เนี่ยสูงมาก ถ้าอยากรู้ว่าต้องใช้ยังไงแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ย M, ย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนัััััััั่่นน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 เเเเเออองงะะะะคคคคคคครรรรรรรบบบบบถ้้าาาาใใใสสจขมมป็ววดียยกกกลิ์ู คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับสมมุตินะครับเราเปิดกราฟมาเจออย่างนี้เลยนะฮะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าหน้าเล่นครัับมนไซด์์เวยยอู่ แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าคอนเซปท์ที่ต้องสำคัญจริงๆที่ต้องรู้ให้ได้ก็คือในเรื่องของ clean traffic นะครับเรารู้แล้วเฮ้ยมันคืออะไรว่า clean traffic ถ้าคนที่ฟังผมครั้งแรกนะครับ clean traffic ก็คือการที่ราคามันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายมันขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายมันลงได้ง่ายแต่มมนต้องขึ้นได้ง่ายนะครับถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นบ่อยด้วยอย่างตรงเนี้ยเ,เห็นไหมครับมันทําอะไรมันวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันลงมันเป็นไงครับมันลงได้ง่ายเหมือนกัน ตรงนี้ลงได้ง่ายนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้มันก็เคยขึ้นได้ง่ายตรงนี้นั่นเองนะครับมันคือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำนะครับนี่มาอีกแล้วเห็นไหมลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับโซนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะตรงนี้คอนเซปแรกเลยนะก็คือในเรื่องของกริทัฟฟิกเราเห็นแล้วโอเคอันนี้ไว้ลงได้ง่ายนะครับอันนี้ขึ้นได้ง่ายเพราะฉนั้นราเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราตีแนวต้านตรงนี้เลยเราตีแนวรับตรงนี้เลยเราเห็นแล้วโอเคถ้าสมมุติ ราคาปิดเหนือโซนนี้มันมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีคลีนทราฟิกแล้วก็มีนวตตานด้วยกราฟจะวิ่งโซนถึงโซนครับเพราะในตรงนี้จากจุดนี้มาถึงตรงนี้มีโอกาสที่มันจะวิ่งได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าราคาปิดต่ำกว่านวรับมันจะวิ่งไปไหนอ่ะก็แน่นอนมันต้องวิ่งลงมาตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมีนวรับอยู่แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงกราฟก็จะวิ่งลงได้ง่ายนะครับเพราะในตรงนี้ เราก็ดูแลโอเคณนะตอนนี้เรามีโซนทั้งหมดแล้วนะครับแนวต้านแนวรับรอเลยครับรอราคาเบรกเขานี่ไงราคาปิดเหนือต้านแล้วเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายตรงนี้สอปลอตตรงนี้ TP เอาแค่นหนึ่งต่อนหนึ่งพอประมาณนี้สินดีกราฟทาคือวิ่งขึ้นในแท่งเดียวเลยใช้เวลาแค่30มนาทีในการ TP ตรงนี้นะครับง่ายไหมง่ายนะครับไม่ต้องไปตั้งแบบ TP ไกลขนาดนั้นนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับปึ๊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 บเห็นไหม กราบิงงบางคนบอกเฮ้ยส็อปลอสั้นไปหรือเปล่าทีพีไกลขนาดนั้นคือต้องเข้าใจว่าถ้ากราฟเนี่ยมันจะลงยังไงโดนหมดนะเห็นไหมอันนี้เกือบโดนแต่ผมว่านี้น่าจะขึ้นต่อแล้วเพราะทรงมันเริ่มมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงเนี่ยให้จำม้เลยว่ายังไงมันก็ลงหมดตรงนี้ที่มันลงไม่ได้เพราะโชคดีครับกราฟมันยังติดแนวรับอยู่ไนงะแต่ดึกสภาพถ,ถ้ามันทะลุแนวรับดิมันก็โดนส็อปลออยู่แล้วนะครับเพราะตรงเนี้ยเราก็อย่าไปเล่นเยอะเราากำไรแค่สั้นพอเข้าบายตรงนี้ส็อปลอตรงนี้ หวังให้กราฟเดวิ่งขึ้นเก็บกําไรในเทรดเดียวเลยนะครับสกอร์ปิงสั้นๆสบายใจประมาณนี้ได้เลยเนาะแต่คีย์หลักของมันก็คือว่าการจะหาโซนเนี่ยต้องดูคลีนทราฟิกเป็นหลักนะครับอย่างตรงเนี้ยเราย้อนกลับมานะผมเห็นแล้วการาฟบิงลงขี้โกงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้แค่เพื่อการศึกษาเนาะเราเห็นแล้วเ,เอ้ยมันมีนวรับเว้ยตรงนี้ก็มีนวรับถ้าไปดูทางเฟรมเล็กจะเห็นครับมันมีนวรับแต่ทางเฟรมใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหรอกนี่เห็นไหมมันมีนวรับอยู่นะครับทีนี้อ่ะสมมติดู15นาทีก็ได้นะครับ เราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคถ้าสมมติราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้ฉันจะตั้ง TP ตรงไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยลืมครับไปตั้ง TP นู่นเลยข้างล่างนู่นเลยเพราะว่าอ๋อมันโซนโลง่งไว้ผมสอนมาว่าถ้ามันลงถ้ามันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายเพราะนั้นเราทำอะไรครับทาการเข้าเซลลนะครับสับหลอดอยู่งด TP ไกลขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอาเราต้องมาดูที่ปัจจุบันทันด่วนของเราจะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ย้ายมือมันลงโล่ง ถูกไหมอ่ะงั้นเราทำไรครับเรารอให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นขาวปุ๊บย่างไม่มานี่มาแล้วเราทําการเข้าเซลล์ครับสล็อตเอาไว้เหนือไส้เทคปัจจุบัน TP เอาแค่1นต่อหนึพอแบบนี้นะครับเก็บกําไรสั้นๆได้เลยแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่หนึ่งต่อหนึพอเพราะเห็นว่าเฮ้ยกรารมันลงไดง่ายนะ ที่บางคนถามว่าทำไมถึง TP แค่หนึ่งหนึ่งพอทำไมถึงไม่เอามาสุด Clean Traffic เลยคือต้องเข้าใจว่า Clean Traffic เนี่ยมันมีก็จริงกราฟควรจะวิ่งมาถึงนึ้งก็จริงแต่ก็เข้าใจว่าบางครั้งกราฟไม่จำเป็นจะต้องวิ่งถึง TP เสมอก็ได้ถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอก็ได้ถูกไหมถูกต้องเสมอครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงสมมติว่าอะเรามีน็อต้านตรงนี้ถ้ากราฟเบรกเอาขึ้นมันอาจจะขึ้นไปแค่ตรงนี้ครับ แล้วลงต่ออาจจะไม่ต้องมาขึ้นถึงแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูในการาฟจริงๆเลยจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่แต่ผมปิดซ้ายมือ,อก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับสมมติตรงนี้เราเห็นละราคาเนี่ยนี่เพื่อการศึกษาเฉยๆน,นะครับราคาเบรกเอาลงมาถูกไหมบางคนเนี่ยเราเซลล์ตรงนี้ครับปุ๊บอ่ะเพราะว่า้ายโซนโลงลงถูกไหมสกินคลีนเลยแต่ไป TP ไกลามากครับ TP ถึงโซนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราท p ีแค่1นต่อนพอครับเพราะว่าการาฟไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอมันอาจจะมาแค่นี้ อาจจะมาแค่ครึ่งทางก็ได้ถูกไหมแล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะต,ตรงนี้ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันครับที่ผมเอาให้ดูตอนแรกอา้าวไปไหนแล้ววะจุดที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้เราเนี่ยอย่าไปตั้ง TP ขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ไปถึงโซนถึงโซนเสมอนะครับเดี๋ยวลองมันกลับมาก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมาลอะอาตรงนี้บางครั้งเนี่ยมันลงได้นะครับโชคดีแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาแค่นี้ครับแล้ว move นี้อาจจะมาเลยก็ได้ถูกไหม เพราะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้อย่างเดียวคือว่าโอเคฉันขอแค่1ต่อ1นพอนะครับเดี๋ยวดูอย่างเพิ่มเติมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอย่างนี้คือในส่วนของ USDT เนาะวันที่28กุมภาพันธ์ time ฟร a 15นาทีนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาแล้วถูกไหมครับทีนี้อ่ะเราก็ดูแล้วเฮ้ยโอเคมันมีแนวต้านไว้มันมีแนวรับตรงนี้ไว้นะครับมันมีแนวต้านตรงนี้ด้วยน่าจะมีด้วยแหละนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ไส้ถึงไส้เนาะทีนี้ เราก็จะงงว่าอแล้วท p ตรงไหนล่ะตรงนี้เลยไหมหรือตรงนี้ดีคําตอบคือว่าเอาแค่โซนนี้ให้รอดก่อนเพราะนั้นถ้าจะเซลล์ลงเนี่ยครับเราเซลล์นะสต๊ลอข้างบนนี้ TP 1ต่อหนึอันนี้มันก็จะไม่โอเคแล้วถูกไหมเพราะว่าเราต้องการให้ TP เนี่ยมันไกลมากเกินไปนะครับถ้าท p ประมาณนี้โอเคอยู่เพราะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องลดสต๊อปลอของเราลงมาให้มันพอกับ1ต่อนประมาณนี้ก็น่าจะพอเล่นได้เก็บกําไรสั้นๆได้นะครับไม่ต้องเสี่ยงมากด้วยเพราะว่า เราไม่รู้เฮ้ยราคามันจะมาถึงโซนไหมถูกไหมตรงแง่มาอยู่ตรงนี้เลยอาจจะกลับตัวขึ้นเลยก็ได้หรือไม่ก็ลงต่อแต่เราไม่รู้ไงครับถูกไหมเราไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแต่รู้อย่างเดียวคือว่าโอเคราคาพอจะลงได้ไว้เพราะว่าซ้ายมือเนี่ยโซนโลงๆแต่อาจจะไม่ได้ลงหมดก็ได้อาจจะลงแค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับนาอประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่เราเห็นละอืมข้างบนนี้มีนาตาตรงนี้นะครับโซนนี้นั่นแหละ นะที่ซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆถูกไหมถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับปึ๊บเบ๊บ๊บ,บสออยู่นี่ใช่ไหมข้างล่างต่ำหัดไส้ท่านปัจจุบันที1ีหนึ่งต่อหนมันก็ค่อนข้างสูสีนะเพราะว่ามันติดโซนนี้พอดีเราต้องการแค่ป,ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับพราะนนั้นก็ต้องลดนเซลลงมาถูกไหมประมาณนี้เราก็สามารถเก็บกําไรได้ง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมตุติเราไปตั้ง DP ตรงนู้นเลยจะด,ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเบิ๊บเบิ๊บนี่รา,า,านะะว่าอไร เพราะมันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอนะครับมันจะมาแค่แบบก้ามกึ่งแล้วลงเลยหรือจะมาแค่นี้แล้วลงเลยก็ได้เราไม่รู้เพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเราเจอคลีนดัฟฟิกซ้ายมือนะครับเรา,เากำไรแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของมันก็พอเนาะอย่าไปเก็บหมดนะครับประมาณนี้ ก็หวังว่าคอนเซป t นี้จะช่วยหลายคนเนี่ยตั้งจุดท p ได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกดูมากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสอ้เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนคลิปนี้ก็าร้อหน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พน,ก,น,กน,น,น่กงนทาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็น,นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าค์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนรัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิบ้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าว,าวเนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20่เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ m j o p i o ตรงนี้เลยนะ กวาคเปนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดเก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะเลื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกค็ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9 9การบกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะ ผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปปรระบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่นสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะค,คิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเวบมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอรต์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันนี้เร่าเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิ นะครับน้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบปุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนะอเราทักมาว่าสนใจ759กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ